สวัสดีครับสวัสดีเป็นไงกันบ้างทำอะไรกันอยู่ครับกินข้าวกันหรือยังทุกคนกินข้าวเย็นกันหรือยังครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยูรุนันยองเซล Say hi to all international fans though ทุกคนวันนี้ก็จะมาชวนทุกคนคุยนะครับผมก็เรื่องวันที่26ที่จะถึงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีงานดูหนัง EP พิเศษซึ่งเชื่อว่ามันก็โซเอากันไปแล้วแหละเนาะแต่ว่าก็สามารถดูได้ใน Vimeo นะครับผมทุกคนก็สามารถดูได้ที่ Mimai Official เลยครับผมแล้วก็ติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ Mimai Official นะทุกคนแต่พิเศษต้องบอกเลยว่าสนุกมากจริงๆถึงจะยังไม่ได้ดูเนี่ยแต่ว่าผมที่เป็นคนเล่นเองเนี่ยบอกเลยว่าชอบมากชอบทุกซีนเลยหายปวดฟันหรือยังหายแล้วครับดีขึ้นแล้วครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะมาคุยเรื่องแฟนมีตติ้งเนาะก็เชื่อว่าทุกคนก็รออยู่ใช่ไหมก็แฟนมีตติ้งของทางของเราเนี่ยบรรยากาศรัก The Series เนี่ยนะครับผมก็จะวันที่4ธันวาคมนี้ก็จะเริ่มขายบัตรแฟนมีตติ้งละนะครับผมก็อยากให้ติดตามรายละเอียดได้ทุกช่องทางของ MIMEY Official เลยนะก็ทีนี้เนี่ยอยากจะแอบมาเรียกว่าแอบมาสปอยแล้วกันแต่สปอยได้ไม่เยอะนะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอะทุกอย่างในงานแฟนมีตติ้งรอบเนี้ยต้องบอกเลยว่าสุดยอดคุ้มราคาแน่นอนเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวนักแสดงด้วยหรือว่าพี่เมย์หรือว่าพี่ๆทีมงานทุกคนต้องบอกเลยว่าเต็มที่กับงานแฟนมีตนี้มากเพราะว่าอยากจะให้มันแบบออกมาดูดีที่สุดเนาะอยากให้มันออกมาดีที่สุดทำให้แบบว่าทุกคนประทับใจที่สุดเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดก็บอกเลยว่าอาจจะมีโชว์ที่สุดพิเศษต่างๆแน่นอนรวมถึงแบบกิจกรรมภายในงานอะไรก็เดี๋ยวรอทาง official ประกาศแล้วกันแต่ผมรับรองได้ว่าถูกใจแน่นอนครับผมอาจจะเป็นโชว์อะไรที่ทุกคนคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะบอกเลยทีเนี้ยผมอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยเล็งบัตรราคาไหนกันอยู่บ้างหึบัตรมันมีหลายราคาใช่ไหมผมอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยเล็งราคาไหนเล็งบัตรที่ตรงไหนกันอยู่บ้างห้าพันเลยเหรออุ้ย5,500โอ้ยมีแต่คนเล็ง5,500ไว้อย่างงี้โหแสดงว่าวันกดบัตรเนี่ยต้องลุกเป็นไฟแน่นอนก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับผมกดบัตรให้ได้ตามที่ตัวเองต้องการนะครับผมก็อยากได้โซนไหนอยากกดที่ไหนก็ขอให้กดได้กันทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาหากันเยอะๆนะพวกผมบอสฟอร์แล้วก็พี่พีทเนี่ยแล้วรวมถึงพี่เมย์และทีมงานทุกคนเนี่ยรอเจอทุกคนอยู่นะครับผมอยากจะให้มาเจอกันเร็วๆแล้วก็แฟนมีตจัดวันที่เท่าไหร่รู้เปล่า Love in the Air The Series นะครับบรรยากาศรัก The Series ของเราจัดแฟนมีตวันที่18นะครับผมที่ Union Hall นะธันวาคมต้องมาให้ได้นะครับทุกคนอ
โดนฝนตกไหมไม่ตกครับใช่สีผมมันเริ่มลอกแล้วครับตอนแรกก็เป็นสีดำดำมิดเลยแล้วก็เหมือนพอยิ่งสระผมไปก็จะหลุดเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถึงหลุดกับเป็นสีทองเหมือนก่อนหน้านี้ครับผมฮัลโหลดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ Hi all in the fans โอ้ยคอมเมนต์เลื่อนไปไวมากตื่นเต้นใช่ไหมใช่ผมก็ตื่นเต้นจริงๆทุกคนผมต้องบอกเลยนะว่า EP พิเศษเนี่ยผมไม่ได้ดูก่อนทุกคนเลยนะเพราะว่าทางพี่ๆทั้งพี่เมย์แล้วก็ทีมงานเนี่ยบอกผมว่าอยากจะให้ผมเนี่ยก็เหมือนเซอร์ไพรส์ตัวนักแสดงด้วยอยากจะให้ผมเนี่ยไปดูพร้อมๆกันพร้อมแฟนคลับในโรงหนังเลยซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมอยากทำอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าคือมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกดีกว่าก็ได้ที่การที่เราได้ดูพร้อมๆไปกับแฟนคลับแล้วก็แบบได้ลุ้นไปด้วยกันเนาะใครที่ช่วงนี้มีสอบหรือมีเรียนอะไรนะครับก็สู้ๆนะครับผมขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะผ่านไปได้มันไม่มีเรื่องอะไรที่ยากเกินไปแล้วก็ง่ายเกินไปสำหรับทุกคนแน่นอนครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมแชร์ใน Twitter นะทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมเขาเรียกว่าอะไรร่วมลงทะล่มทะเบียนสมรสเท่าเทียมนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าคนเราทุกคนนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะรักแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกในแบบที่ตัวเองรักนะครับผมไม่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนยังไงสุดท้ายแล้วมันก็คือความรักใช่ไหมครับทุกคนใช่อย่าพูดเองตอบเองเลยฉันไม่เข้าใจภาษาไทยแต่ฉันรักเธอ I love you too โอ้ยมีคนเรียนภาษาเกาหลีอยู่ด้วยเหรอจะมีแฟนมิตรต่างจังหวัดไหมคะมีครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอทาง official ประกาศเป็นทางการนะครับดูผอมลงนะใช่เพราะว่าต้องบอกว่าช่วงที่แบบผมปวดฟันไปอ่ะผมกินไม่ได้กินไม่ได้เลยจริงๆทำให้น้ำหนักผมลงมา3โลแล้วตอนเนี้ย ดีโมสนุกไหมสนุกครับทุกคนโมเดลที่ผมได้มาวันนี้นะทุกคนมันก็จะเป็นของบันไดนะก็เป็นโมเดลอุลตร้าแมนเซโร่ที่เป็น SHF เป็นฟิกูอาร์ตนะครับผมขยับได้หลายจุดเนาะก็จะเป็นเซโร่แต่เป็นเวอร์ชันพิเศษนะที่ว่าวางขายที่จีนเท่านั้นก็คือเป็นเวอร์ชันซุนหัวคงนั่นเองนะครับผมนี่ก็บอกเลยว่าเท่มากทุกคนมีกระบองด้วยนะเนี่ยดูเท่ปะตอนผมได้มาผมกีเลยคืออันนี้ผมกดไปตั้งแต่เขาเปิดให้พีอะครับทุกคนตั้งแต่แบบยังไม่เริ่มผลิตเลยแล้วผมก็กดไปผมรอของมานานมากเป็นปีบอกเลยน้ำหนักเหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือ56 57ครับผมประมาณ57มีคนขอให้โอ้ยพอมันเกิดให้หลายคนเลยก็เดี๋ยวเป็นร้องเพลงรวมๆให้ละกันนะครับผม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday
to all of you ครับผมเจอกันวันที่26ครับพี่อื่นเจอกันครับพี่อื่นมีโอกาสมาชลบุรีไหมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปอยู่นะครับอยากไปทุกจังหวัดเลยอยากไปเจอทุกคนนะครับผมนี่เดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จแน่ๆเลยพี่อื่นยืมตังกดบัตรหน่อยได้ไหม ช่วงนี้ผมก็ช็อตนะครับทุกคน ต้องช่วงนี้ผมก็ให้เซฟฟอร์ดเลี้ยงข้าวอยู่หลอกหลอกหลอกถ้าพี่โนอินหานจะไปทำกันบ้านไปทำกันบ้านเลยไปทำกันบ้านก่อนว่างๆค่อยมาดูไลฟ์นะครับฮังกุแฟนอันยองอาเซโอไว้ทรงผมเดียวกับที่เกาหลีแล้วเหรอยังครับผมเพราะว่าข้างหลังมันก็ยาวแล้วนะแต่มันก็ยังยาวไม่เยอะนะครับผมสู้นะครับถ้าพี่หนุ่ยอาจจะตั้งใจอ่านหนังสือสอบตั้งใจอ่านหนังสือสอบนะครับสู้พี่อื่นไม่อยากกลับเกาหลีหรอคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปเยี่ยมเพื่อนอยากกลับไปแบบเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้อยากโฟกัสงานมากกว่าครับผมบอสอยู่ไหนบอสน่าจะอยู่บ้านนะครับเพลงอะไรเพลงอะไรอยากให้ร้องเพลงอะไรยินดีกับ 900K ด้วยนะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมคิดถึงทุกคนแล้วเนี่ยอยากเจอทุกคนแล้วมอนไปเที่ยวสนุกไหมครับก็สนุกนะครับผมไลฟ์นานยังคะน่าจะ10กว่านาทีแล้วนะครับMiss you, baby boy. Miss you too. It's so hard for me to read the comments. It's gone so fast. พี่อื่นชื่ออะไรคะพี่อื่นชื่อพี่อื่นค่ะอยากเห็นมาเล่นกับกาเซลอยู่อีกห้องนึงอะครับเดี๋ยวไว้ว่าหลังเดี๋ยวถ้ามาไลฟ์ในไอจีเดี๋ยวพามาอ๋อเป็นนอนแล้วหรอฟันดีนะเมื่อวานใครดมยาดมบ้าง ก็ดมทุกคนนะครับผมใช่ดมทุกคนเลยงูเขียวสีอะไรคะงูเขียวต้องสีน้ำตาลแน่ๆผมว่าพี่กินข้าววันละ8แกจานหรือเปล่าอ
ขอเสียงนาฬิกาปลุกหน่อยได้ไหม Good morning baby Don't wanna be late today Let's go work Don't you miss me? You look like Felix from Staircase. Really? Maybe just hair, I guess. พี่ยืนใช้ยาสีฟันอะไรสระผมต้องแบบมีฟูออไลน์นะครับทุกคนผมล้อเล่นนะอย่าเอายาสีฟันไปสระผมนะทุกคนไม่ได้นะมีหมวกด้วยสีผมธรรมชาติของพี่อื่นสีอะไรหรอครับสีดำครับผมดำแบบ jet black เลยก็คือดำปิดเลยใช่แล้วก็เป็นคนผมอยากสกด้วยเพราะว่าคุณแม่ผมอยากสกครับ Can you sing or rap Felix partFelix part? Which part? Let me think. What song is it again? God Menu, right? Felix part. Cooking like a chef, I'm a 5-star Michelin, me, John, John's illusions, something like that, right? But I forgot though. Maniac. พี่อื่นกับเกาหลีอะไรนะอ่านไม่ทันอ่ะมันเยอะมีคนไปเรียนภาษาหรอก็ถ้าแนะนำนะครับผมเรียนภาษาที่เกาหลีแนะนำเป็นจริงมันมีหลายมอนะทุกคนแต่อย่างผมเนี้ยผมก็เคยเรียนภาษาเหมือนกันที่เกาหลีเป็นเหมือนแบบผมเขียนไม่ได้ไงแรกๆอ่ะผมก็ไปเรียนพวกแบบซึกีพวกเขียนอะไรพวกเนี้ยก็ของผมเรียนที่คยองฮีครับผมก่อนไปสอบโทปิกก็ยากไหมก็ผมรู้สึกว่าถ้าให้รีวิวผมก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้มีเมสภาษาเกาหลีมาเลยก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าคุณครูเขาก็จะพูดภาษาเกาหลีเลยถ้าเราตามไม่ทันเขาก็จะแบบผ่านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องขยันเรียนนิดนึงขยันแบบท่องจำอะไรพวกนี้ฝึกเขียนฝึกอะไรบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ทุกคนผมมองว่าภาษาเกาหลีแบบไม่ได้แบบยากจนขนาดเรียนไม่ได้เลยก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะครับผมที่อยากเรียนทุกคนก็ต้องเรียนได้สิครับนะครับผมเต้นเมื่อก่อนผมเต้นเยอะมากใช่แบบคือเมื่อก่อนอ่ะด้วยsituation มันบังคับด้วยที่แบบว่าผมเมื่อก่อนผมเคยแบบเป็นเหมือนเทรนนี่ลองเต้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเหมือนแบบโฟกัสกับการเต้นก็คือแบบเช้ายันแบบดึกเลยวนลูปอย่างเงี้ยแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบกลายเป็นเหมือนแบบกิจวัตรประจำวันที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็โฟกัสกับมันมากเลยนะคือแบบต้องบอกว่าคือณจุดนั้นอะผมเอาตรงเนี้ยกลายเป็นเทรนนี่เนี่ยเป็นสิ่งแรกในชีวิตก็คือตอนนั้นอะผมต้องหยุดเรียนแล้วออกมาเลยนะก็คือไม่เรียนต่อเพื่อที่จะแบบมาโฟกัสกับการเป็นเทรนนี่ตรงนี้ใช่เพราะว่าเหมือนแบบว่าตอนนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเราต้องมาเลือกแบบว่าเรียนกับเรียนกับแบบเป็นเทรนนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งณตอนนั้นอะ
ผมก็แบบมีปากมีเสียงกับคนที่บ้านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็สุดท้ายแล้วผมก็เลือกที่จะมาเป็นเทรนนี่ก็คือหยุดแบบเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยออกมาไม่เรียนต่อแล้วก็แบบมาเป็นเทรนนี่มาโฟกัสเรื่องนี้เพราะว่าแบบจริงๆอะผมมองว่าทำสองอย่างพร้อมกันได้ไหมผมถามว่าทำได้ไหมผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะยากทุกคนตรงที่ว่าอย่างที่ผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังก็คือตอนที่ก่อนที่ผมจะเข้าไปเป็นเทรนนี่อย่างเงี้ยผมไม่มีพื้นฐานการเต้นการเต้นร้องเงี้ยผมร้องเพลงคนเดียวบ่อยแต่ว่าถ้าเป็นการเต้นอย่างเงี้ยผมเต้นไม่ได้เลยตอนที่ผมแบบเทรนแรกอย่างเงี้ยผมเต้นไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาแบบชวนผมหรือเลือกผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็แบบต้องไปเริ่มตั้งแต่ศูนย์อ่ะทุกคนก็คือแบบเริ่มตั้งแต่แบบอัพดาวตั้งแบบเหมือนคนเต้นไม่เป็นอ่ะแล้วทุกคนในคลาสเดียวกันก็คือแบบเต้นเก่งมากจนแบบมันก็ทำให้เราจะต้องแบบพยายามทำตัวเองให้แบบเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบพอเราให้เวลาเกือบ20ชั่วโมงกับการเต้นการร้องอะไรเงี้ยการแบบโฟกัสอยากจะเดบิวอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็ทำให้แบบเราไม่มีเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสุดท้ายก็เลยเหมือนไม่ได้เรียนต่อก็เลยออกมาแต่ผมก็ไม่เสียใจนะที่ต่อให้วันนั้นผมไม่ได้เดบิวอะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงเวลาเป็นช่วงความทรงจำที่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราได้เขาเรียกว่าอะไรเราได้สกิลการเต้นติดตัวมาเราได้เพื่อนได้คอนเนคชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้ความจำดีๆกลับมาซึ่งต่อให้วันนั้นเราไม่ได้รีวิวแต่วันนี้ผมก็ได้มาเจอทุกคนนะได้มาเป็นน้องเลนที่ได้มาเป็นนักแสดงได้รู้จักทุกคนแถมสกิลการเต้นที่เราได้มาจากการเป็นเทรนนี่ก็ไม่ได้หายไปไหนเราอาจจะเจอกันแบบในแบบแฟนมีติ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สปอยนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วกันผมใช้คำนี้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรนะครับผมไม่ว่าใครจะบอกว่าควรทำอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วผมอยากให้ทุกคนเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นมันจะเป็นมันคืออาชีพเรามันคือสิ่งที่เราจะต้องอยู่ไปอีกนานแสนนานเลยใช่อยู่กับสิ่งนั้นไปเหมือนผมเลือกเป็นนักแสดงผมก็ต้องอยู่ในวงการไปอีกระยะเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปตามคนอื่นอย่าไปแบบตามคนนั้นคนนี้ว่าคนนี้เป็นอันนั้นคนนั้นเป็นอันนี้เราต้องทำอย่างนั้นเราต้องเป็นหมอต้องอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเลือกในสิ่งที่แบบเราคิดว่าเรารักเรามีความสุขที่อยู่กับมันอาจจะเป็นอาชีพที่แบบว่าเราจะได้เอนจอยเราจะแบบอยู่กับมันไปอีกนานแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงผมก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมแบบคิดมาตลอดเลยนะตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะคือความฝันของใครหลายๆคนอาจจะเป็นแบบว่าอยากเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นนักบินเพราะว่าแบบคุณเป็นคุณหมอแล้วก็จะรวยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วผมให้ค่ากับสิ่งที่ผมชอบมากกว่าถ้าไปดูย้อนกลับไปดูตัวเองในสมัยเด็กเวลาผมจะตอบคนอื่นว่าผมอยากเป็นอะไรผมอยากเป็นนักฟุตบอลผมอยากเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเล่นกีตาร์ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละอย่างที่ผมอยากเป็นอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นสิ่งที่แบบว่าก็เขาก็ไม่ค่อยเชียร์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็เป็นคนแน่วแน่ไงก็คือถ้าตัวเองเลือกยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรก็คือจะไปกับทิศทางที่ตัวเองแบบอยากทำพี่คุณชอบการแสดงหรือเต้นมากกว่าคะผมชอบทั้งคู่นะจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกอะผมไม่ได้เคยเรียนการแสดงมาก่อนเลยก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงของบรรยากาศรักเดอะซีรีส์พี่เมย์เนี่ยให้โอกาสผมต้องบอกว่าวันนั้นอะผมยังคงยืนยันคำเดิมนะว่าพี่เมย์เป็นผู้มีพระคุณกับผมเพราะว่าพี่เมย์ให้โอกาสผมจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยให้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ถ้าไม่มีพี่เมย์วันนั้นถ้าไม่มีพี่เฉินพี่ชีวันนั้นไม่มีพ่อกับแม่ผมที่ให้โอกาสผมจะไม่มีวันนี้เลยซึ่งผมมองว่าผมโชคดีมากจริงๆมีคนที่หน้าตาดีกว่าผมมีคนที่แบบว่าแสดงเก่งกว่าแบบทุกอย่างดีกว่าผมเยอะแยะเลยแต่ว่าพี่เมย์ก็เลือกที่จะเอาผมเนี่ยมาเป็นเลนก็ต้องบอกเลยว่าผมดีใจมากที่แบบว่าวันนั้นพี่เมย์ให้โอกาสผมแล้วผมก็จะไม่วันลืมบุญคุณก็ยังรู้สึกขอบคุณอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับผมก็ถามว่าตอนแรกอะผมไม่เอนจอยตรงที่ว่าพอผมเรียนการแสดงอะผมรู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าผมทำมาตลอด
ถ้าเป็นแบบเรื่องเต้นเรื่องร้องอย่างเงี้ยผมมีความแบบว่ามั่นใจมีความค่อนข้างที่จะแบบว่าเอ้ยฉันเป็นสิ่งที่ฉันทำมาตลอดฉันทำได้ค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเป็นเรื่องการแสดงพอผมดีไม่เท่าคนอื่นอย่างตอนเราไปเวิร์กช็อปด้วยกัน4คนอย่างเงี้ยทุกคนเก่งทุกคนเล่นได้มีผมคนเดียวที่แบบว่าเล่นไม่ได้มันก็เหมือนเป็นความกดดันของตัวเองเนาะแต่ว่าผมก็พยายามคือเรียกได้ว่าเราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเราอย่าไปเปรียบเทียบว่าฉันจะต้องเก่งฉันจะต้องดีแสดงดีกว่าคนนั้นคนนี้จริงๆอ่ะคนที่เราควรจะเอาชนะที่สุดเลยคือตัวเองผมมองว่าถ้าเราชนะตัวเองได้อ่ะก็คือจบแล้วมันคือโกที่สูงที่สุดในชีวิตของผมแล้วเก่งกว่าตัวเองในวันพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่เก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานก็คือจะพรุ่งนี้ฉันจะต้องเก่งกว่าตัวเองในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากทำมากกว่าผมจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นละผมเคยผ่านจุดที่แบบว่าเคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยทำไมฉันเต้นไม่เก่งเหมือนคนนั้นทำไมฉันไม่หล่อเหมือนคนนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เป็นแค่เปลือกข้างนอกมันก็เป็นแค่แบบว่าเป็นแค่สิ่งที่เราเอาสร้างขึ้นมาเพื่อกดดันตัวเองซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วเราแค่เก่งกว่าตัวเองในวันเนี้ยก็โอเคแล้วนะจริงๆแล้วเราจะไม่กดดันเราจะอยู่อย่างมีความสุขทุกวันนี้ผมก็รู้สึกว่าถ้ายิ่งผมทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆผมก็มีความสุขกับทุกๆวันมากกว่าผมอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนที่แสดงเก่งอาจจะไม่ใช่วาเลนที่แบบดีที่สุดตรงหลุดออกมาจากนิยายแต่ว่าผมก็พรีเซนต์วาเลนในแบบที่ผมอยากพรีเซนต์ออกไปให้ทุกคนได้รับรู้ซึ่งผมก็ดีใจที่มีคนรักแล้วก็มีคนชื่นชมวาเลนในแบบของผมครับวันนี้ผมอาจจะพูดเยอะๆหน่อยนะตอนนี้ก็อ่ะถ้าตอบคำถามเมื่อกี้ผมลืมตอบเนาะก็เต้นกับการแสดงชอบอะไรมากกว่ากันก็ตอนเมื่อก่อนนะชอบเต้นมากกว่าครับแต่ตอนเนี้ยชอบทั้งคู่แหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเริ่มมีความสุขกับการแสดงตอนแรกที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าตอนเนี้ยพอผมได้กลายเป็นน้องเลนพอผมได้แสดงผมรู้สึกว่าผมเอนจอยกับมันแล้วก็แบบมีความสุขกับการที่แบบได้แสดงก็มีความสุขเหมือนเวลาเต้นหรือร้องเพลงเลยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมที่อยากจะทำอะไรสักอย่างก็อยากให้ทำมันให้สำเร็จอยากให้สู้ไปกับมันผมเชื่อว่าความพยายามจะไม่หักหลังใครแน่นอนโดนพูดภาษาแม่ไทยหรือเกาหลีครับพูดไทยครับผมว่าตอนนี้ผมพูดไทยเก่งกว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่เกาหลีมาพักนึงแล้วไงแล้วแบบบางทีผมต้องพูดหรืออะไรผมแบบสตันไปแป๊บนึงเหมือนกันนะแบบบางทีพวกคำอะไรอย่างเงี้ยก็คิดไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นคำที่แบบเราแชทคุยกับเพื่อนบ่อยๆหรือคุยกับอะไรอย่างเงี้ยพวกคำรวบคำแสลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคือทุกคนก็จะรู้ใช่ไหมมันจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรคำศัพท์ที่มันใช้อย่างเป็นทางการกับคำศัพท์ที่มันไม่ได้ใช้ในชีวิตแบบใช้ในชีวิตประจำวันแบบคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอแบบต้องมาพูดทางการอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบสตันพูดนึกไม่ออกพูดยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยสอบสู้ๆนะครับเกมพี่อื่นเริ่มหายแล้วใช่ครับมีแผนจะทำอะไรหลังจากนี้หรอก็คงทำงานก่อนครับผมแล้วก็ถ้าในอนาคตมีโอกาสได้มีเพลงหรือว่ามีซีรีส์เรื่องใหม่ก็ดีใจแล้วก็ยินดีที่จะเล่นมาเลยครับก็ขอให้มันเป็นเรื่องของอนาคตก่อนมันเทรนนี่อยู่ค่ายไหนบอกได้ไหมครับบอกไม่ได้ครับจริงผมก็อยู่มาต้องใช้คำว่าอยู่มาหลายค่ายอยู่มาทั้งหมด3ค่ายครับผมก่อนจะกลับมาไทย
ต้องบอกว่าชีวิตช่วงชีวิตที่เกาหลีของผมก็คือแบบกดดันมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบคือผมได้ไปเป็นเทรนนี่ตั้งแต่แรกๆเลยที่ผมไปก็คือช่วงตั้งแต่แบบผมยังเรียนเขียนภาษาเกาหลีอยู่เลยทุกคนผมก็ได้ไปเป็นเทรนนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเรียนมาด้วยเขาเรียกว่าอะไรเรียนไปด้วยเป็นเทรนนี่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยสอบภาษาสอบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายผมก็แบบก็เลือกเทรนนี่มากกว่าคือหลายๆคนถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยอย่างถามว่าที่บ้านผมเขาก็อยากให้เรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบให้น้ำหนักกับเรื่องเรียนมากกว่าการเป็นเทรนนี่เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์วันนั้นนะมันเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เลยนะทุกคนใช่ว่าเราการที่เราเข้าไปเป็นเทรนนี่เนี่ยเราจะได้เดบิวต์แน่นอน 100% เราจะโด่งดังหรือเราจะมีชื่อเสียงใช่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบไม่มีอะไรมาบอกเราได้เลยณวันนั้นอ่ะคือเรากำอากาศอยู่อ่ะแต่เราก็ต้องเชื่อไปกับความสามารถเราแล้วก็เชื่อไปกับโอกาสที่เราได้มาณวันนั้นอ่ะวันที่ผมเลือกที่จะไม่เรียนแล้วเลือกที่ผมแบบไม่ต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากมาเป็นเทรนนี่อย่างเงี้ยณวันนั้นคือต้องบอกเลยว่าผมก็แบกรับความกดดันความเสี่ยงสูงมากเลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรมาการันตีเลยว่าถ้าสมมติวันนั้นผมไม่เรียนผมแบบไม่เรียนแล้วอย่างเงี้ยเรียนไม่จบอย่างเงี้ยแล้วผมจะแบบได้เดบิวต์จะมีชื่อเสียงจะประสบความสำเร็จไม่มีอะไรมาการันตีเลยแต่ว่าผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็แบบเดินทางนั้นต่อเป็นอะไรที่แบบว่าช่วงนั้นคือแบบผมก็มีปากเสียงกับที่บ้านด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยความเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยผมก็เข้าใจความเป็นแม่เนาะเป็นแม่คนเป็นพ่อแม่คนอะไรเงี้ยก็อยากมีลูกคนเดียวก็อยากจะให้แบบลูกประสบความสำเร็จอยากให้ลูกเรียนให้จบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นผมก็แบบผมก็เสียใจนะที่แบบว่าผมไม่เลือกเรียนแล้วผมเลือกมาเลือกเทรนนี่นะวันนั้นอะไรเงี้ยก็ยังแต่ว่าสุดท้ายแล้วพ่อกับแม่ผมก็บอกกับผมว่าเลือกไปเถอะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขก็ผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผมด้วยที่แบบว่าให้โอกาสผมถึงว่าผมจะไม่ได้เดบิวต์ตอบแทนแต่ว่าวันนี้ผมก็ได้มาเป็นน้องเรนบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ให้คุณพ่อคุณแม่ดูแล้วก็พ่อแม่ผมดูซีรีส์นี้นะทุกคนดูจนจบแล้วด้วยก็คุณพ่อแม่ก็ชมแล้วก็ภูมิใจในตัวผมผมก็ดีใจมากที่แบบว่าวันนี้ผมแบบทำให้พ่อแม่ได้ภูมิใจในตัวผมวันนี้ผมแบบดูแลตัวเองได้ผมไม่ต้องแบมือของเงินพ่อแม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ย เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นจุดพิสูจน์จุดหนึ่งในชีวิตผมเหมือนกันที่แบบว่าได้ทำได้สักทีวันนี้ฉันทำได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยใช้เงินพ่อแม่เก่งสมัยก่อนตั้งแต่แบบสมัยแบบอายุ17 18นู่นเลยคือแบบโหเดี๋ยวจะแบบกินข้าวแพงๆซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมเป็นแบบโลกติดแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะขอเงินซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นการแบมือของเงินพ่อแม่หมดเลยอะซึ่งณวันนั้นน่ะก็มีเพื่อนคนรุ่นพี่ผมคนนึงที่พูดกับผมว่าอุ๊ยใส่อะไรอย่างเงี้ยแบบเขาไม่ได้มองว่าผมดูดีดูเท่จากการที่ผมใส่แบรนด์เนมทั้งตัวหรือแบบการที่ผมแบบใช้ของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเงินที่มันไม่ใช่จากการหามาของผมเองซึ่งวันนั้นอ่ะผมหัวร้อนนะแล้วผมก็โกรธพี่คนนั้นมากผมบอกว่าแบบเอ้าก็เงินพ่อกูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผมกลับมานั่งคิดดีๆอ่ะผมเข้าใจพี่เขานะแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าวันเนี้ยผมไม่ได้แบกเงินของเงินพ่อแม่ผมอยากจะหาเงินด้วยมือของผมเองผมอยากจะเป็นฝ่ายที่แบบเลี้ยงดูพ่อแม่บ้างอยากจะทำให้เขามีความสุขอยากซื้อของดีๆให้เขาบ้างทั้งที่เราแบมือของเงินเขามาทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมก็กำลังจะมีรายได้เข้ามาก็แบบดีใจมากที่ผมจะได้ทดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่แล้วครับอุ้ยพูดนานไปป่ะนี่กี่โมงแล้วอะลืมเวลาวันนี้ผมว่างด้วยไงทุกคนกลัวทุกคนจะเบื่ออยู่นานไปป่ะเนี่ยอุ้ยพูดมา40นาทีแล้วเหรอก็นั่นแหละครับทุกคน
ก็ผมก็ก่อนจะไปช่วงสุดท้ายที่จะฝากแฟนมีตติ้งอีกรอบนึงนะผมก็ขอเชียร์ทุกคนนะครับผมที่ตั้งใจจะทำอะไรอยู่แล้วก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะครับผมก็อยากให้พยายามไปกับมันอยากให้เต็มที่ไปกับมันนะเพราะว่าผมเชื่ออยู่อย่างนึงเสมอเลยว่าความพยายามจะไม่ทรยศคนอย่างแน่นอนก็อยากจะให้ทุกคนสู้ๆกับทุกเรื่องนะครับผมที่ผ่านมานะครับผมเป็นกำลังใจให้เสมออยากให้รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะต้องดีกว่าวันนี้อย่างแน่นอนครับวันนั้นเจอหนูอื่นที่สยามจำไม่ได้ปุ๊บทำไมล่ะครับก็อ่ะก่อนจากกันไปขอวกกลับมารอบหนึ่งก่อนเนาะก็วกกลับมาเรื่องแฟนมีตติ้งที่จะจัดเดี๋ยวทางมีมายวาย official ของเราเนี่ยจะประกาศนะครับผมในวันที่4ธันวาคมว่าขายบัตรแฟนมีตติ้งอะไรยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามรายละเอียดเลยนะครับรอใครที่ยังไม่ได้ไปฟอลนะครับผมทุกช่องทางของมีมายวาย official ไปกดฟอลนะแล้วก็รอเลยว่ารายละเอียดแฟนมีตติ้งเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็พูดถึงกิจกรรมในแฟนมีตนะครับผมก็จริงๆอ่ะผมสปอยได้ไม่เยอะนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันจะต้องเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนแบบว่าเฮ้ยแบบคิดไม่ถึงอย่างแน่นอนต้องบอกเลยว่าพี่เมย์ของเราเนี่ยเก่งเสมอทุกคนแล้วก็ทางทีมงานทุกคนเนี่ยเตรียมตัวกันมาอย่างดีเพื่อจะให้โชว์เนี้ยเป็นโชว์สุดพิเศษที่สุดสำหรับทุกคนแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีแน่นอนก็อยากให้ทุกคนคาดหวังได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครราคาบัตรก็อย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้เนาะก็ใครอยากจะได้ตรงไหนจับจองตรงไหนก็ขออวยพรให้ทุกคนกดบัตรให้ได้เลยนะครับได้ที่ที่ตัวเองอยากได้ได้โซนที่ตัวเองอยากนั่งนะครับผมแล้วก็แฟนมีตติ้งของเราจัดวันที่เท่าไหร่รู้ไหมวันที่18นะครับผม18ธันวาคมนะครับผมยูเนียนฮอลล์นะครับผมขอบคุณทุกคนที่มานั่งฟังไลฟ์วันนี้นะครับดีใจมากเลยที่ได้เจอทุกคนนะครับผมแล้วก็ว่าวันนี้ผมพูดเยอะเกินไปก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็วันนี้มาฟีลแบบไลฟ์โค้ชเนาะอะไรใช่ไหมก็อยากมาคุยอยากมาพูดอะไรอย่างงี้เฉยผมก็ไม่ได้ค่อยมาคุยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของตัวเองให้ใครฟังเท่าไหร่หรอกนะครับก็นะครับผม thank you inter fans thoughThank you guys for supporting us, our love in the other series. We really appreciate it. We will do our best. นะครับผมเอ๊ะ한국팬들도잘자요잘자요다음에봬요おやすみ Bye bye We gotta go now Bye bye รักนะครับทุกคนขอบคุณที่มาฟังผมบ่นนะก็ก่อนจากไปก็ขอบอกว่าถึงขอบคุณต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับผมที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตผมที่มาเป็นมาเจนต้าเบสมาเป็นโบโน่นะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราทั้ง4คนแล้วก็มีแมวายนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยถ้าไม่มีทุกคนก็จะไม่มีพวกเราในวันนี้เลยนะครับผมก็ผมสัญญาว่าถึงผมจะไม่ได้ดีที่สุดไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าผมจะพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นโนอึนที่น่ารักของทุกคนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับสัญญาว่าจะอยู่เป็นกำลังใจแล้วก็จะอยู่เป็นแรงเป็นความรักของทุกคนแบบนี้ต่อไปเลยนะครับผมก็ฝากบรรยากาศรัก The Series ด้วยได้ไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ออนจบไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ถ้าใครคิดถึงนะครับผมที่ application IGE หรือ webiq.com นะครับผมแล้วก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเราทั้ง4คนนะครับผมได้ที่ทุกช่องทางของ Mi Member Official เลยนะขอบคุณนะครับบ๊ายบูไปแล้วบ๊ายบูไปแล้ว